สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์ใน Minecraft เนี่ยมันมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นยังไงเหรออ่ะลองนึกภาพดูสิว่าอย่างเช่นหมูวัวแกะเนี่ยรูปร่างมันเป็นยังไงนะฮะเดิมๆเนี่ยคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮะมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะหัวมันก็เหลี่ยมลำตัวมันก็เหลี่ยมฮะคือเหมือนกล่องนะครับพูดกันง่ายๆเลยนะครับคือรูปร่างมันเหมือนกล่องนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับมันจะไม่มีรูปร่างคือมันจะไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนั้นแล้วนะครับถามว่าตัวมันเหลี่ยมไหมมันก็ยังเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 2,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็นี่ฮะให้ดูตัวอย่างกันเลยนะครับนี่คือแกะนะครับมันจะเหมือนแกะมากขึ้นเว้ยคือมันจะเหมือนเนี่ยนะครับถามว่าตัวมันเหลี่ยมไหมมันก็เหลี่ยมนะแต่ว่ามันมีรูปร่างที่ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับโอเคก็นี่ฮะนี่เลยนะครับแล้วถามว่าทำไมตัวมันทำไมรูปร่างมันดีขึ้นเหรอม็อด นะครับม็อดนะครับก็ม็อดนี้มีชื่อว่าอะไรม็อดนี้มีชื่อว่าBetter Animal Modนะครับก็มอดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะครับชื่อว่า Better Animal นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือเป็นมอดที่ทำให้สัตว์ในMinecraftเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูวัวกันเลยนะครับมันจะมีเห็นไหมมันจะมีวงเล็บนะครับ BA นะครับ Better Animal นะครับวงเล็บเป็นชื่อย่อนะครับผมก็จะมีประมาณ6อย่าง6สัตว์6ชนิดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นวัวนะครับผมฟึบนี่นะฮะอันนี้ก็คือวัวของเรานั่นเองนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยมันก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นนะหน้าตามันก็ดูดีขึ้นนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือวัวนะครับผมนะแต่มันก็เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมแต่มันก็ดีขึ้นนะนี่นะครับวัวนะครับเป็นไงงอไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับโอเคได้ลองฆ่ามันดิลองฆ่ามันสิโอเคก็เหมือนเดิมเนาะนะครับวัวเสกแม่งเยอะเลยเอ้ยดูลูกวัวได้ดูลูกวัวฮะลูกวัวก็จะตัวเล็กนะฮะนี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือลูกวัวนะครับผมตัวเล็กๆนะฮะน่ารักไหม นะครับโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นหมูนะครับเป็นพิกนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าหน้าตาน่ารักมากนะครับหมูเนี่ยผมบอกเลยน่ารักมากนะครับโอเคฟึบนี่ครับดูหมูฮะโหแต่รู้สึกว่าขามันจะใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยนะครับน่าเอาไปทำข้าวขาหมูไว้นะครับนี่ฮะโอ้ดูเดี๋ยวหน้าตามันเหมือนหมูมากขึ้นเว้ยคือเดิมๆเนี่ยมันยังไงไม่รู้ฮะหมูแบบเดิมๆอ่ะดูดิมันมีหูเห็นไหมหูเนี่ยหูหมูครับเนี่ยมันดูเหมือนหมูมากขึ้นก็ว่าได้นะครับตามความรู้สึกของผมนะนี่นะครับเห็นไหมน่ารักว่ะเดี๋ยวดูลูกหมูดิผมว่าลูกหมูเนี่ยน่าจะน่ารักเป็น2เท่าลูกหมูเกิดสิวะจะเสกเรื่อยๆนี่แหละมายังวะมาแล้วครับผมลูกหมูนี่ครับลูกหมูของเราน่ารักไหมนะครับดูนี่นะฮะโหตัวแม่งเล็กมากโหรู้สึกว่าตัวมันจะเล็กมากรู้สึกตัวมันจะแบบยังไงอะรู้สึกตัวมันจะเล็กเกินนะครับรู้สึกนะนี่ครับลูกหมูของเรานะครับเห็นนะมันมองเราเว้ยตลกอ่ะน้องอย่าล้อเล่นกับเส้นประสาทเขาจะป่ะ
นะครับอย่าล้อเล่นกับเส้นอูด้งนะเว้ยอย่าตลกเข้าใจป้าน้องอย่าตลกนะเว้ยอย่าตลก นะครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นไก่นะครับชิคเก้นนะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับฟึบอันนี้ก็คือไก่นะครับมันนี่ครับผมเป็นไก่เว้ยนี่ครับดูรูปร่างเหมือนไก่นะครับเหมือนไก่จริงๆเลยอ่ะนะครับดูนะนี่ครับผมเป็นไก่นะครับไก่เอกๆนะครับเดี๋ยวเอาลูกมันมาดิเสะออกลูกสักตัวนึงก็ได้ไหนลูกไก่มันวะยังไม่เกิดอีกต้องใช้ไข่แล้วเนี่ยหรือผมอยากเห็นหน้าอยากเห็นหน้าตาไก่ตัวเล็กๆนะครับว่ามันเป็นยังไงลูกไก่ต้องการลูกไก่สักตัวอันนี้คือลูกไก่ของเองเหรอวะเนี่ยใช่ปะวะมันเป็นลูกไก่อ่ะเอ้ยทำไมตัวมันเท่ากันวะเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกไก่ไม่สิไม่แน่มันก็ไม่ใช่ลูกไก่นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ไงลูกไก่เนี่ยฮะโอ้โหลูกไก่เห็นแล้วนึกถึง KFC เลยนะเนี่ย นะครับอันนี้ก็คือไก่นะผมตัวเล็กนะครับโอเคก็ตัวต่อมาก็เป็นแกะนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อต้นคลิปไปนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแกะเนี่ยฮะเอ้ยมีลูกแกะด้วยนะครับนี่เป็นไงอ๋อลูกแกะนะครับน่ารักปะล่ะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับโอ้ถ้ามันเปลี่ยนสีนี่น่าจะสวยมากฮะแค่ตัวสีขาวก็สวยนะแล้วถ้าเป็นสีอื่นนี่คงจะสวยกว่าเดิมนะครับเนี่ยสีน้ำตาลก็สวยนะครับนี่นะฮะนี่คือแก่ของเรานะครับโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์แล้วนะฮะก็จะเป็นแมงมุมนะก็จะมีทั้งแมงมุมถ้ำเอ้ยแมงมุมถ้ำไอ้บ้าแมงมุมถ้ำเฉยเลยนะครับแมงมุมถ้ำนะครับโอเคก็ลองนึกภาพแมงมุมในชีวิตจริงเอานะครับในโลกแห่งความจริงเอามันเป็นยังไงอะนะครับแล้วแมงมุมที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะครับมันจะไม่ใช่แมงมุมตัวเหลี่ยมๆแล้วนะครับโอเคมาดูเลยนะครับฟึบนี่นะครับนะมันก็เหมือนคือรูปร่างมันก็เหมือนของจริงมากขึ้นนะครับแต่มันก็เหลี่ยมเหมือนเดิมแหละนะนี่ก็คือแมงมุมนะครับแมงมุมถ้ำนะครับผมนี่นะฮะโอ้โหเห็นแล้วขนลุกแน่นอนนะฮะเวลาอาบน้ำเนี่ยเสียวมันมาแอบมองเราเหลือเกินนะครับโอเคมาตัวสุดท้ายของเราก็จะเป็นแมงมุมนะครับผมโอเค ขออภัยครับจามโอเคนี่ก็คือแมงมุมธรรมดานะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะลักษณะเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะแค่ว่าสีตัวมันเป็นคนละสีกันแค่นั้นเองนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับ mod weather animal นะครับหรือว่า mod ที่จะทำให้สัตว์ใน Minecraft เนี่ยมีรูปร่างที่ดีขึ้นนะครับผมโอเคก็ใครสนใจอยากจะเล่น mod นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยละกันนะครับโอเคก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ